ไอ้ตาห้วยชัยพรมาเป็นของขวัญวันแต่งงานกับเจ้าไอ้ตรงได้ครับพี่แก
เหตุการณ์ในท้องเรื่องจะเป็นไปอย่างไรครับ ทำงานบรรลุทุกอย่างเป็นคุณค่า
সন্ধি সমাধি প্রক্রান সোয়ান রাও কুন আহারিয়ান খামাল খুকাল নিবাং খম যাং পিলুম নিয়ানেন যাং মাই মিফেল সাকল ขอบคุณนะครับเป็นห่วงขอบคุณนะครับอาริเกมารับรองรับนะครับ เวลากระสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านครับมอบรางวัลนะครับให้กับศิลปินทีมงานของเราเอาด้านหน้าเวทีด้วยครับด้านหน้าเวทีนะครับพี่ตัวเขาเรียกเด็กๆให้ผมก่อนละครับอ้าวผมเรียกว่าอ๋อ ยิ่งขวัญชนกจงกษัตริย์เทวดีสาวัตถีตั้งแต่สิ้นบุญพระบิดาพระมารดามีเพียงพี่ขวัญชนกเป็นกษัตริย์สาวัตถีด้วยพี่ได้เกิดมาเป็นหญิงการปกครองบ้านเมืองก็อาจจะสู้ชายไม่ได้แต่พี่คนนี้ก็จะทำหน้าที่ดีที่สุดเพื่อดูแลประชาราษฎร์และที่สำคัญยังต้องดูแลน้องหญิงของพี่ทั้งสองให้ดีที่สุดสมแล้วไหมคะ พระพี่นางเนี่ยเปรียบเสมือนพ่อแม่มิ่งเมืองปกครองบ้านปกครองเมืองแถมยังมีฝีไม้ลายมือที่เก่งกล้าสามารถเนื้อชั้นกว่าเชิงชายซะอีกผมชื่นเองเนี่ยกนกวันไอ้ลำพังเลยจะไปปกครองบ้านปกครองเมืองผมชื่นว่าคุณเข้าไม่ได้กันแน่แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องแต่งตัวแล้วล่ะก็มอมชั้นน่ะก็ทีมหนึ่งในเมืองหลวงเลยเนาะพี่นางสมองค่ะขอเดชะดิผมเสียงจะมีเรื่องอยากจะบอกพระพี่นางสักหน่อยมีเรื่องอะไรมอมเสียงอยากจะให้พระพี่นาง ฝึกซ้อมฝีมือเพลงดาบเพลงโทนเอาไว้บ้างเผื่อวันไหนเกิดศึกสงครามขึ้นมาเราจะได้สู้เขาได้ยังไงล่ะเพคะเด็กไม่กระเดือกเพคะอย่าลืมสิว่าเราเป็นผู้หญิงจะไปสู้แล้วออกเปลือยอะไรกับผู้ชายออกสามสองอ่ะนี่ที่จันดาราพูดมาก็มีเหตุผลถึงแม้ว่าเราจะเป็นหญิงก็ใช่ว่าจะได้ที่ฝีมือเดี๋ยวลืมว่าเรายังมีทหารเอกอารยันพักติว คอยอารักขาหรือกระโดดเวลาพระเจ้าค่ะถ้าองค์หญิงอยากจะมีฝีไม้ลายมือในการฝึกเพื่อเป็นดาบเพ็งทวนองค์หญิงบอกกระโดดชั้นทัศยุก็ได้พระเจ้าค่ะกระโดดชั้นเนี่ยฝึกนิ้งเลยไม่เกิน3 เดือนหรอกพระเจ้าค่ะขอเลยค่ะสมเด็จปวดพระเจ้าค่ะบัดนี้กำลังผ่านขอพุทธเจ้าค่ะ
วันยามเกิดศึกสงครามมันจะกลัวหัดใช้สมองคิดไกลกองสมองถ้าไม่ก็ตายตื่นตูมไปได้มันจะกลัวแล้วพ่อพี่น้องถ้าเราคิดที่จะหนีเราก็ต้องหนีไปเรื่อยๆเราสู้กับมันสิเบค่ะถ้าไม่อยากจะไปกลัวมันทำไมแม่แม่จะได้หรอให้เขาคิดว่าเธอเก่งเธอแน่เธอก็ออกไปได้ฉันคนเดียวเลยใช่ไหมพี่น้องพี่อุ้งหญิงจะไม่ออกไปไม่ได้แล้วเจ้าค่ะเกิดศัตรูมันแบ่งออกมาเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมาข้างหน้าอีกฝ่ายหนึ่งมาหลังเมืององค์หญิงอยู่ตรงกลางเนี่ยรับเต็มๆเลยนะพระเจ้าค่ะตายแล้วนางฉลองจะมีความคิดเห็นต่อการใดบอกกันสิว่าฉันมีความคิดว่าอยู่ข้างในก็ดอนแทง อยู่ข้างนอกก็ดอนแทงออกไปให้มันแทงเถอะเพคะมันดูเยอะดีเป็นกำลังนี้เลยให้สาระทั้งคู่ไม่รับเลยอารยันพสิวพระเจ้าค่ะเป็นคำสั่งของผู้หญิงท่านทั้งสองคนจงเป็นทัพหน้าส่วนเราขันชนกจะเป็นทัพหลวงออกปราบตึกชาวเขมรครั้งนี้มุ่งชิงขออยู่ทะเลไปแล้วพี่สั่งทหารยกทัพเธอโดยทัพเรือกล่าวของฉันออกไปสู่เตอร์เจ้าออกไปปราบชาวเขมรลำดีๆย่อยให้มันรู้เพราะพวกมันมารบรวมคนรู้อะไรนี่ไปนี่ยกก่อนครับการเดินไปอย่างไรครับติดตามรับชมการแสดงไปเรื่อยๆ